EP ไม่รู้เหมือนกันว่า EP เท่าไหร่นะคะแต่ว่าบล็อก EP นะคะก็คือเรามาเที่ยวที่ระยองค่ะซึ่งเราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามากับเพื่อนเพื่อนรุ่น3ของเรานะคะก็มีพี่ฮูมีพี่เบียแล้วก็มีโมเน่พี่เอิร์ธพี่พีพี่เกรซนะคะมากัน7คนนะคะซึ่งก็เรามา3วัน2คืนนะคะก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปรอติดตามกันเลยค่ะเอ้ยใจเย็นๆโอเคโอเคก็เดี๋ยวเราติดตามกันเลยนะคะเจอกันค่ะจะไปถ่ายรูปกันนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา4โมงครึ่งนะคะแล้วเราต้องทำเวลาเราต้องถ่ายใช้เวลา10นาทีเพื่อเราจะขึ้นมาเปลี่ยนชุดเราจะต้องไปทะเลให้ทันใช่ไม่งั้นทะเลมันจะแสบไม่สวยไม่งั้นทะเลจะไม่รอเราทะเลจะหนีเราใช่อันนี้น่าจะไปถ่ายในโรงแรมก่อนเนี่ยแล้วมีบุคคลนะคะนี่ค่ะพี่เอิร์ธพี่เรสแล้วก็พี่พีนะคะแล้วก็พี่บุ๊เราแบบว่าเรามาถ่ายใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าแสงมันแบบไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่นะคะเราก็เลยจะไปเปลี่ยนชุดนะคะเพื่อที่ว่าเราจะไปทะเลกันดีกว่าเฮ้ยคือแบบตอนแรกเซตหน้ามามาดีมากเลยอะแต่ว่าไปหมดแล้วก็คือว่าตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินไปที่ทะเลนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วโอ้ชุดคือแบบว่าแสงตอน5โมงเย็นก็จะเป็นประมาณนี้เราอยากได้ฟิลแบบประมาณนี้เกาหลีใช่เกาหลีเกาใจหน้ามามันไม่มีแล้วอ่ะทุกคนถ้ารูปที่หนูลงไปมันไม่มีหน้ามาก็โปรดดูคลิปนี้นะคะอุ๊ยคืออุ๊ยมีน้องปลาด้วยนะคะปลาโมนี่กำลังดูอยู่รู้สึกว่าเราเจอมุมหนึ่งที่สวยมากมันดูแบบมีอาร์ตในหัวใจจริงๆมันแบบเป็นลายสวยมากเลยอ่ะชอบอ่ะถ่ายรูปให้หน่อยดิชอบค่ะห้องนี้เพราะแดดชุดนี้ทะเลชุดไม่มีแล้วนะให้มันเลยแต่ว่าตอนนี้ขาวมากทุกคนนะคะถ้าเราไม่มีน้ำหวานแล้วก็ประมาณนี้นะคะคือจริงๆอ่ะหนูแบบหนูไม่รู้ได้สองว่าหนูจะได้ลงคลิปนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่น่าหมาฉันไม่ได้หลับไปแบบไม่รู้จะถ่ายอะไรนะคะอุ้ยตาเลทะเลทุกคนทะเลจะมาลองถ่ายที่อุ้ยอยากเล่นน่ะทะเลค่ะนี่นะก็คือทะเล
ลมแรงมากเลยนะคะใครจะมาคะใครที่มีหน้ามาแล้วมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วดูพี่เกรซนะคะก็คือหน้ามาไปหมดแล้วตอนนี้นี่นะสวยอ่ะถ่ายมานี่ลบไปแล้ว200กว่าลูกฉันต้องไปนั่งลบลูกมีคนหลับเหนื่อยมากวันนี้มีความเปรี้ยวๆหวานๆสุดตีสุดเซ่ไปเลยนะน้ำส้มเป็นไงบ้างคะอร่อยเปรี้ยวจริงๆมีโต๊ะผูกแล้วอุ้ยเข้ามาแล้วเราประสบปัญหาก็คือว่าเรากดสนับปี้แล้วมันเป็นแบบว่าโอเคมาเดี๋ยวไปกดสนับปี้กันนะคือในนี้มันถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่ามันติดแบรนด์ไปหมดเลยนะคะเลยไม่ต้องพิจารณาต่อแล้วนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปกดก่อนโอเคค่ะจะลงไปถ่ายรูปที่ล็อบบี้นะคะใช่ไหมคะลูกนะคะใช่ใช่มาแล้วออกมาแล้วนี่เดี๋ยวรอก่อนนะคะนี่คือมุมที่เรามาถ่ายนะคะเราก็รู้สึกว่าสวยมากเลยดอกไม้แต่ว่าแบบหน้ามาเราแบบวันนี้หน้ามาเราไม่เป็นใจเพราะว่าหน้ามามันยาวเกินไปไม่ได้ตัดนะคะเหมือนหัวปะนี่ค่ะแต่ละคนก็ถ่ายดูเรารอพี่เอิร์ทอยู่นะคะพี่เอิร์ทยังไม่ลงมาเลยก็คือถ้าพี่เอิร์ทลงมาแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปอีกแล้วทริปนี้คือเรามีแต่ถ่ายรูปกับพักผ่อนค่ะทริปนี้เลยแค่นี้เลยนี่เลิศอ่ะสวยนะนี่นะคะพี่เกสกับพี่พีชจะมาถ่ายรูปกันนี่สวยเวอร์เลยนะสวยมากเลยชอบสีผมมากบ่นปะชอบสีผมชอบหน้ามาชอบทุกอย่างสุดยอดนี่นะคะตอนนี้เราจะเดินไปสระว่ายน้ำที่ไหนตรงไหนถ่ายสวยบ้างพี่พิมมีแนะนำไหมคะ recommend หน่อยว่าแบบว่าตรงไหนสวยมีแสง
้องมีตรงนี้ที่พร้อมใส่ด้วยอุ้ยเกือบล้มเมื่อกี้ไปหาตรงนู้นแล้วกันตรงสไลเดอร์เลยมีสไลเดอร์ด้วยจะบอกว่าเขินมากเพราะว่าเราถือกล้องถ่ายแบบนี้แล้วบอกว่าทุกคนก็มองเรานิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเพื่อคลิปที่สวยงามเราทำให้ทุกคนได้เนี่ยค่ะสาวว่ายน้ำเดี๋ยวเราจะมาถ่ายตรงนี้กันนะคะซึ่งจะบอกว่าโรงแรมนี้นะคะเป็นโรงแรมที่แบบมาถ่าย MV Sayonara Call ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่าเราน่าจะเจอที่แหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนถ่ายรูปเสร็จหนูให้ดูที่ก่อนนี่คือที่ที่เราจะมาถ่ายรูปค่ะโอเคเราชมรูปเลยค่ะประเทศไทยมี3ฤดูคือร้อนร้อนมากร้อนมากเลยอ่ะใช่เลยร้อนมากแต่ว่าแสงสวยแสงสวยแต่ร้อนอยากสวยต้องทำไหมต้องไหมใช่ป่ะแต่ว่าถ่ายแบบไฟติ้งนี่ค่ะใช่เพื่อรูปที่สวยเราต้องสู้นะคะนี่ดูอย่างคนนี้เฮ้ยไม่เป็นเทมาจะถ่ายมาเฮ้ยอย่าไปถ่ายดูกันเนี่ยค่ะเราคนลงมาช้าที่สุดนะคะทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่คะเดี๋ยวลงมาให้ถ่ายได้ปะเฮ้ยช็อตหนึ่งอ่ะทำเป็นแบบว่าคุยกับกล้องก็ตอนนี้นั่งกำลังทำอะไรกันอยู่คะเรากำลังนั่งชมวิวกันนะคะซึ่งเราก็ต้องแอบเนียนว่าเราพูดอยู่เพราะพิงก็ต้องถ่ายรูปกันอยู่ร้อนมากตอนนี้เพราะฉะนั้นต้องพูดอะไรล่ะขอดูรูปในเอามาดูนี่เป็นไงล่ะใครว่าหนาวไปเร็วก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อนใช่แล้วก็กระโดดแล้วตัดต่อแล้วก็ไม่ผมเราต้องหางานยากให้คนหนึ่งว่าต้องดิ้นนิ้วต้องยืนก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทะเลกันเลยนะคะ1 2 3ถึงแล้วถึงทะเลแล้วเดทูแล้วก็ชุดวันนี้เราเท่มากเลยสิไหนถ่ายชุดวันนี้ให้ดูหน่อยชิลมากเดินเล่นเออมีฟูลเทิร์นด้วยเมื่อกี้ทำได้หรอเอาใหม่โอเคเบี้ยวมากถูกปูมาถึงนู่นถ่ายแล้วสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันแบบค่ะอุ๊ยขอไปถ่ายกิมมี่ร้องไห้ก่อนอีกนะอีสุนุนเ
นนี้นะคะเป็นเวลากี่โมง6:43 6:43ใช่แล้วเราก็หิวข้าวมากเพราะว่าไม่ได้กินข้าวเที่ยงกินล่าสุดไปตอนมื้อเช้าเลยนะคะแล้วก็มากินอีกทีก็หนักมื้อเย็นเพราะว่ามื้อเย็นของเราก็คือหมูกระทะนั่นเองค่ะก็คือว่าเราอะรอเขาจัดที่อยู่นะคะก็เตรียมท้องมาสำหรับหมูกระทะเลยนะคะนี่สวยอ่ะขอบคุณนะรู้สึกไงบ้างคะได้กินหมูกระทะริมทะเลดีใจจังเลยค่ะได้กินหมูกระทะทุกวันรอเล่นวันนะไม่ก็ได้มากินก็ดีใจแล้วตอนนี้ได้กินริมทะเลอีกได้วิวเออก็หมูกระทะผสมทรายทุกคนเราแบบชอบฟิลนี้มากคือเดินริมหาดทรายนะคะก็ดูทะเลมันแบบมันฟิลกู๊ดมากคุณแล้วแบบว่ามันสวยมากอยากให้ทุกคนลองมานะคะพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างงี้มันแบบมันฮีลใจได้เยอะมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองมาทะเลกันสวยมากเหมือนแบบว่าได้อยู่กับตัวเองชอบมากครั้งนึงอะถ้าสมมุติว่าหนูคัฟเวอร์เพลงหนูจะมาถ่าย MV ที่นี่แหละที่ทะเลนะคะเพราะว่ารู้สึกแบบฟิลได้มากรู้สึกแบบเดินแล้วก็แบบเศร้าๆไปฟิลได้มากเลยแต่ว่าลมแรงมากแล้วเสียงคลื่นทะเลคือแบบว่าอะไรเบ็ดนั่นแหละเราจะกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้นะคะเราจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เลยมาถ่ายสักนิดนึงเดี๋ยวเราไปกินหมูกระทะกันดีกว่าค่ะที่รับชมคลิปวอล์กของหนูจนจบเลยก็จริงๆจุดประสงค์ที่มาระยองเพราะว่ามาพักผ่อนแล้วก็มาถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยนะคะก็เก็บบรรยากาศให้ได้มากที่สุดก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอฝากด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง BNK48 ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊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 งให้ด้วยนะคะสุดยูทูบเบอร์โอเคก็รอรับชมคลิปบล็อกต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะคะขอฝากด้วยนะคะเป็นคลิปบล็อกค่ะแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะบายอุ๊ยก็สวยอยู่นะเออ